นี้เป็นงานแถลงข่าว Toyota Motor Sport ปี2012นะคะแต่ว่าใหม่ก็มารับแชมป์ประจำปีที่5ของรุ่น Toyota Vios One Makeless Lady Cup ค่ะก็เป็นที่5ประจำปีของรุ่น Lady ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอย่างที่บอกก็คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทาง Toyota ทุกๆคนนะคะผู้ใหญ่ที่ใจดีถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีก็คงไม่มีถ้วยใบนี้แน่นอนนะคะ4ปีแล้วเอามาให้ได้แล้วค่ะขอบคุณพี่ไตด้วยค่ะที่ให้เราได้ถ้วยประจำปีที่5นี้นะคะที่เคยให้เราได้ที่1ของเซปังมาเลเซียด้วยขอบคุณมากๆค่ะปีนี้ละจ้ะปีนี้ไม่ได้แข่งค่ะปีนี้ก็หยุดไปปีนึงค่ะถ่ายละครด้วยเพราะว่าคือเวลาเราแข่งเราต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะมากๆค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้ก็มีละครมีงานหลายๆงานที่หลากหลายถ้าหากว่ารับพร้อมๆกันได้ไหมอย่างปีที่แล้วรับพร้อมๆกันก็ได้แต่ว่าก็กลัวว่าจะทำให้อีกอันนึงเต็มที่หรือเปล่าอีกอันนึงไม่เต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยากทำอะไรก็ต้องทำให้มันเต็มที่อย่างปีที่แล้วพอรับละครแล้วก็แข่งรถด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่เต็มที่นะเต็มที่แต่เราก็จะแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็แบบละครกำลังเยอะก็ขอนิดนึงพักไว้ก่อนแต่ก็ยังยินดีช่วยงาน Toyota ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมค่ะปีหน้าอาจจะแข่งก็ได้แรงมากตอนนี้แต่แรงหรอก็จริงๆแล้วกระแสค่ะต้องบอกเลยว่าดีใจค่ะเพราะว่าแฟนคลับส่งมาให้ดูเนี่ยไม่อยากดูนะตอนแรกจะโดนด่าอะไรเนี่ยบอกอย่าเพิ่งมาให้ดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบอกอ่านสิพออ่านแล้วดีเกินคาดเพราะว่ากระแสบวกค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าหน้าเหมือนไส้แต่น่ารักหน้าตบแต่ว่าหน้าหยิกหน้าแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาบอกว่าขอชมว่าเล่นได้ดัดจริตมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชมใช่ไหมคะอะไรเขาบอกชมก็มีกระแสที่แบบด่าแต่ว่าด่าแบบชมเรารู้เราต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำกันบ้านไปกับบทไม่ว่าจะเป็นอีนวลหรือว่าคุณนายเดินแรมคนเห็นความตั้งใจของเราละก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณพี่หน่องค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้ว่าเราจะต้องได้เล่นเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนถ่ายเดินหอรอเฮียเนี่ยไม่จบเลยก็แรงกดดันมาเยอะเหมือนกันว่าเล่นดีๆนะบทดีมากนะอย่างงู้นอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องใส่อะไรที่มันมีเสน่ห์มากขึ้นละจากบางทีบางซีนไม่มีคำพูดแต่เราต้องเล่นยังไงให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่องดีก็เป็นคุณภาพอะค่ะทำให้มันดีดีพอใจกับฟีดแบ็กไหมคะว่าเรื่องนี้ถูกจับตามองมาตั้งแต่ก่อนก็พอใจนะรู้สึกพอใจกับฟีดแบ็กตรงที่ว่าละครนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อละครที่ดีมากเป็นเนื้อละครที่มีแต่คนรอดูเป็นเขาเรียกว่าละครแห่งปีละครแห่งชาติเลยนะเพราะว่าละครผีเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าดีเรื่องนี้เนี่ยเราไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบแต่ว่าดีในลักษณะที่ดีในเวอร์ชั่นที่ปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ด้วยหลายๆคนเล่นนะคะเราเห็นเลยว่าเห็นถึงความตั้งใจของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นไหนก็ตามตั้งใจเล่นกับมันจริงๆเพราะว่าบทมันคลาสสิกบทมันแบบมันมีเสน่ห์มากคนเราได้บทนึงมันสามารถเล่นได้ทั้ง2คาแรคเตอร์อย่างใหม่ก็มีนวลกับคุณนายเดินแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มีทั้งอดีตและปัจจุบันก่อนใจเราดูว่ายังไงคะก็บอกว่าดีนะชอบนะเขาก็เช็คเทปไปตลอดแอบไปใกล้เหมือนกันต้องแอบไปถามก็เช็คค่ะเช็คในกระแสต่างๆในพันทิปในนู่นนี่นั่นเช็คกับเพื่อนๆแล้วเขาก็ดูทุกครั้งปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบดูละครพอมาเรื่องนี้เขาแบบว่าพอเสียงไตเติ้ลมาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบบอกตลอดว่าแบบส่วนใหญ่เนี้ยนะตอนนี้นะคนจะชอบนะฉากตลาดนะฉากตบกันนะฉากนี้คนเฉยๆนะผู้ชายอะไรเงี้ยดีเพราะว่าการที่เราถามผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะแบบอาจจะคิดไปเองพอถามผู้ชายก็จะได้มีมุมมองใหม่ๆแล้วก็ดีใจที่ทำให้ผู้ชายคนนึงติดละครขึ้นมาได้แล้วแล้วก็เจอผู้ชายหลายๆคนเขาบอกเดี๋ยวพี่เนี่ยเป็นผู้ชายไม่ดูละครนะพอมาดูเรื่องเนี้ยชอบเราอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทำงานเยอะอย่างนี้จะมีเวลาไปสวีทไหนกันโอ้ยสวีทตามสนามแข่งฮะก็ไม่ค่ะก็จริงๆเราสวีทกันอยู่ทุกวันแล้วค่ะก็ค่อนข้างมีเวลาให้กันบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็สงสารเขานะขับรถ100 โลมาจากบ้านเพื่อที่แบบมาเจอเราบางที5 นาทีอะไรเงี้ยทุกวันบางทีก็แบบเขาไปเรียนทำกับข้าวมาค่ะล่าสุดคือเขาทราบว่าใหม่เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวชอบทานอาหารเขาชอบว่าใหม่เป็นคนที่ชอบทานอาหารมากๆแต่เขาก็แบบจะทำยังไงดีเขาก็อุตส่าห์
ลงทุนไปเรียนคอร์สละล้านเพื่อทำกับข้าวให้เรากินที่เลอกระดองเบอร์ค่ะเลอกระดองเบอร์คอร์สละล้านไปทำอาหารทั้งฝรั่งเศสทั้งอาหารไทยมาทำให้เราแล้วก็ส่งให้พ่อแม่เราด้วยที่บ้านรวมทั้งทำไปทำมาก็อยากจะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็บอกอยู่ว่ารอเขานิดนึงนะอะไรแบบว่าไงบ้างปลื้มไหมปลื้มในตัวพี่เขาเหรอก็ดูปลื้มกว่าตัวหนูอีกอ่ะก็ดูรู้สึกว่าพ่อแม่เหรอเขาบอกว่าผ่านแต่ว่าสำหรับใหม่บอกอย่าพึ่งต้องดูกันไปบางทีมันอาจจะแบบว่ายังไม่เห็นเหมือนในมุมต่างๆอาจจะแบบโกหกเราอยู่หรือเปล่าสร้างภาพอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็พิสูจน์มาแล้วว่าเขาทำเพื่อเราจริงๆทุกอย่างที่เราไม่สบายใจทุกอย่างที่เราแบบว่ารู้สึกไม่ดีหรือเคยได้ยินอะไรมาเกี่ยวเขาเขาลบภาพมีแต่คนเพื่อนเขามีแต่คนบอกว่าเปลี่ยนเสือเป็นแมวเขาพยายามทำให้ทุกอย่างค่ะดีใจลงทุนหรือว่าดีกับเราขนาดนี้ดียังคะเขาเคยยังเขาเคยพูดนะพูดบ่อยมากว่าคือจริงๆแล้วใหม่เป็นคนที่เฉยๆนะไม่เคยเอ่ยปากเรื่องนี้แต่เขาบอกว่ารอก่อนนะพยายามทำให้เห็นอยู่เห็นไหมว่าทำอะไรอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเขาทำให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบพูดบ่อยแต่ใหม่ก็แบบยังไม่พร้อมอ่ะยังอยากว่าหาเงินสนุกสนุกอยู่เขาพูดแบบนี้มีใจอ่อนไหมใจอ่อนไหมเหรอเกือบแต่ว่ายังไม่มากเพราะว่าบางครั้งแบบใช่ขอทำงานทำเงินให้พ่อแม่ดีกว่าอย่างเรื่องลงทุนเปิดร้านเขาไม่ชวนเราหรือเปล่าหรือว่าเขาบอกว่าเขาลงทุนเองแต่ว่าขอแรงมาดูบริหารเงินหน่อยได้ไหมนี่อะไรเงี้ยว่าพ่อแม่ฝั่งเราก็โอเคแล้วฝั่งเขาล่ะคะโอเคฝั่งพ่อแม่เขาน่ารักค่ะพ่อแม่เขาน่ารักเขาก็พยายามบอกกับพี่ไต่ว่าแบบว่าเอ้ยพร้อมแล้วแต่งเลยมาให้พ่อแม่พ่อแม่เขาเชียร์ยิ่งกว่าพ่อแม่เราและเชียร์ยิ่งกว่าตัวเขาอีกต้องขอบคุณค่ะพ่อแม่พี่ไต่น่ารักมากก็ยังตกใจอยู่เพราะว่ามีทุกคนบอกว่าพ่อแม่พี่ไต่ดุนะแต่ก็พอไปถึงก็แบบแต่งงานเลยไหมล่ะอ้าวยังไงเลยพ่อแม่เชียร์ขนาดนี้มันกดดวงกดดันไม่หรอกหมายว่าอย่าพึ่งดีกว่านะก็อยากให้ดูให้มั่นใจกว่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเขาก็ตามอะไรเงี้ยดูนานๆมันไม่ได้เสียอะไรนะดีกว่าที่บอกว่าแต่งไปแล้วเผื่อมีปัญหากันขึ้นมาที่ทีนี้โอ้โหเรื่องใหญ่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะร้อนมากนี่ใส่เซ็กซี่มากค่ะเพราะหลายคนรอพี่ใหม่จริงเหรอก็อย่างต้นปีก็เพิ่งมีหนังสือไปนะแล้วก็เมษาก็เพิ่งมีไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบทูพีหรือว่าช่วยน้ำเลยแบบแรงๆเลยเนี่ยก็กำลังดูอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องดูด้วยว่ามันมันควรจะออกไหมจังหวะช่วงเวลาโอกาสตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ทำอะไรต้องค่อนข้างคิดนิดนึงหลายเล่มเขาแบบประชันกันของเราถ้ารับนี่ก็คือต้องมีทีเด็ดแน่นอนก็อาจจะก็คนนิดนึงก็ถ้าถามว่ารับมันก็คงขึ้นอยู่กับหัวหนังสือด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็ทำยังไงให้มันแบบมีแต่คนพูดอะถ้าเราทำอะไรทีนึงก็ต้องแบบดูเปล่าเล่มนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าออกมาดีเอาเกลี้ยงเลยประมาณนั้นแล้วคิดไหมว่าเขาก็อยากจะเล่นเซ็กซี่แนวไหนถือใส่ชุดแข่งเซ็กซี่ได้ไหมอะไม่หรอกก็ต้องลองดูค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่ามันออกมาแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นกันก็ติดตามเรื่องบ่วงไปก่อนแล้วก็มีสะพายซ่าแม่ย่าเฮียนก็ถ่ายเสร็จแล้วใกล้ออนแอร์แล้วแล้วก็กำลังเปิดกล้องเรื่องแผลเก่าค่ะนะคะลองดูได้ยังว่างอีกเยอะยังสามารถรับได้อีกอย่าทุกคนเนี่ยชอบแบบว่างานเยอะอย่าไปเรียกใหม่ดีกว่าคงไม่ว่างอย่าคิดเอาเองถามก่อนช่วยรายการแล้วโอเคค่ะขอบคุณ